นั่นดีๆเด็กเก่าคุณให้อันนี้นะคะมาแนะนำนาฬิกาปลุกสำหรับคนหูหนวกเมื่อก่อนเนี่ยตอนเราที่ยังหูหนวกไม่มากเราก็ใช้ไอโฟนระบบตัดนี่แหละค่ะแต่พออาการแย่ลงมากมากไอโฟนสั่นเราก็ไม่รู้สึกตัวแล้วค่ะเราก็เลยต้องค้นหาเว็บของจีนราคาก็ค่อนข้างสูงนิดนึง 3,000 กว่าบาทแต่เมื่อเช้าเนี่ยเราไปหาเว็บลิงก์มาให้แล้วมันไม่มีแล้วมันมีรุ่นที่ใกล้เคียงเดี๋ยวเราจะบอกว่าเราซื้อที่ไหนนะคะเดี๋ยวเราจะแนบลิงก์ไว้ที่ใต้โพสต์นะคะจานนะคะเป็นภาษาจีนแต่ใช้งานง่ายค่ะเข้าใจง่ายมากเขาจะมีปักแขนมาให ระดับได้2ระดับรูที่1กับรูที่2วิธีใช้ก็ใส่ไว้อย่างนี้นะคะตรงไหนก็ได้ที่คุณสะดวกต้นแขนข้อมือแล้วแต่คุณสะดวกเลยค่ะแต่เราจะบอกว่ามันใช้ไม่ได้ผลกับเราเพราะว่าเราจะดึงออกตอนกลางคืนหลังจากที่หลับไปแล้วเนี่ยทุกครั้งเลยเพราะว่าเหงื่อมันออกรู้ไหมจะเก็บไว้ที่ไหน เก็บไว้ที่เสื้อในค่ะ ก่อนอื่นปุ่มตรงกลางเนี่ยเขาเรียกเป็นปุ่มล็อกหลังจากที่รีเซ็ตตั้งเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ล็อกอันนี้จะได้ไม่ขยับขยื่นนาฬิกาปลุกการตั้งนาฬิกาปลุกคืออันนี้รูปนาฬิกาปลุกสามารถตั้งได้2ครั้งนาฬิกาปลุกแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะตั้งมันมีให้เลือกลักษณะการเลือกใช้คือ2ชั่วโมงก็คือมี AM กับ PM นะคะอันนี้13นาฬิกาเนี่ยเป็นภาษาจีนใช่ไหมคะไม่ต้องกลัวค่ะอ่านไม่ออกมีวิธีแนะนำนะคะคือใช้ Google Translate นะคะเปลี่ยนภาษาเป็นจีนตัวเต็มแล้วก็เป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราใช้หมวดกล้องถ่ายรูปถ่ายรูปหน้าจอนาฬิกาอันนี้มามันก็จะแปลให้พิมพ์นะคะเลือกปีค่ะนี้2ตัวล่างนี่ตั้งเราก็ต้องมาเปลี่ยนหมดข้างหลังนี่ก่อนนะคะถ้าเป็นเห็นไหมคะกดข้างแผ่นหลังก็ให้กดคอนเฟิร์มกดคอนเฟิร์มข้างบนมาแล้วค่ะไปแล้วค่ะคนหูเหนือกหนักๆอย่างเรานะคะตอนนี้ถือว่าได้ผลพันทับร้อยมีปัญหาเหมือนเราปกไม่เตยตอนนี้แน่ว่าจะอย่างนี้รับรองปัง